พบกับรถดีรถเด่นจากงานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตในรายการคานาโตมี่เชิญชมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวนเป็นหนึ่งครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันและเวลาดีๆแบบนี้พร้อมกับสถานที่สวยๆที่ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับวันนี้เรามีอะไรมาให้ชมกันบ้างพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แท้จะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedการขับเคลื่อนที่ไร้ข้อจำกัดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36 Motor Expo 2019 โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์กว่า20แบรนด์พร้อมเรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดยคณะตัวมีเทปนี้นะครับเห็นแล้วว่าผมกับจูนอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีงานมหกรรมยานยนต์มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันที่งานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตครับรับประกันเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนภาพและข้อมูลพร้อมอยู่แล้วไปชมกันเลยค่ะช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนยกตำแหน่งรถที่ดึงดูดสายตาและความน่าสนใจให้ไปเลยนะคะสำหรับ Audi AI Trail ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นลำดับที่4และลำดับสุดท้ายของรถแนวคิดรหัส AI เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถ SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งสุดไฮเทคซึ่งออกแบบพัฒนาเพื่อให้เป็นรถที่แบ่งกันใช้และเป็นแนวโน้มของการใช้รถในอนาคตตัวถังยาว4เมตรกว่าติดตั้งล้อขนาดโต22นิ้วและมีช่องว่างใต้พื้นรถสูง34เซนติเมตรรถจึงวิ่งลุยน้ำได้ลึกกว่าครึ่งเมตรค่ะติดตั้งระบบวิ่งได้โดยไร้ผู้ขับและระบบขับเคลื่อนทุกล้อถาวรด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า4ชุดแต่ละชุดขับล้อแต่ละล้อสามารถทำความเร็วสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งนะคะจะวิ่งบนถนนได้ไกลถึง400กิโลเมตรและลดเหลือ250กิโลเมตรเมื่อวิ่งลุยแบบ 4 คูณ 4 ค่ะค่ายดาวสามแฉกนะครับยังยึดครองอาคารหมายเลข2ไว้เพียงผู้เดียวเช่นเคยแต่เห็นได้ชัดว่าลดพื้นที่การจัดงานลงเกือบครึ่งนะครับมีจุดดึงดูดความสนใจอยู่มากมายในบูธของค่ายนี้และจุดที่สำคัญที่สุดก็คือรถแนวคิดติดป้ายชื่อ Mercedes-Benz Vision EQS ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นแม่แบบของรถพลังไฟฟ้าสุดหรูที่ยักษ์ใหญ่เมืองเบียร์ตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดในปี2021พร้อมกับป้ายชื่อ Mercedes-Benz EQS และจะเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆแบบที่5ของค่ายถัดจากรถ EQC, EQV, EQA และ EQB เป็นรถขับเคลื่อนทุกล้อติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดให้กำลังสุทธิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ350กิโลวัตต์476แรงม้าและป้อนพลังไฟด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่และหนักมากเพราะมีความจุสูงถึง100กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลถึง700กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐานของ WLTP และสามารถวิ่งได้เร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับของเครื่องหมายการค้าใบพัดเครื่องบินสีฟ้าขาวซึ่งพื้นที่จัดงานหดเหลือแค่ครึ่งเดียวอวดผลงานใหม่หลายชิ้นทั้งรถแนวคิดและรถตลาดคันที่เรียกความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้คนได้มากที่สุดนะคะก็คือรถคูเป้ติดป้ายชื่อ BMW Concept 4ซึ่งก็เป็นรถอีกคันนึงนะคะปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดซึ่งเป็นแม่แบบของรถ BMW Series 4 Coupeที่ค่ายนี้นะคะตั้งจะนำออกสู่ตลาดตอนปลายปี2020หน้าตาตัวถังดูแปลกไปจากรถทุกรุ่นทุกแบบที่ค่ายนี้เคยผลิตขาย
จุดสำคัญที่วิจารณ์กันมากที่สุดนะคะในยุโรปก็คือแผงกระจังหน้ารูปไต่คู่ขนาดใหญ่โตมโหฬารนี่แหละค่ะกับดวงโคมไฟหน้าแบบ LED ที่เห็นได้ชัดว่าเรียวบางกว่าปกติและไม่เคยเห็นกันมาก่อนในรถแบบใดของค่ายนี้ทั้งในอดีตและปัจจุบันเมื่อมองจากด้านข้างตรงๆลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือช่วงล้อที่ค่อนข้างยาวและช่วงยื่นหน้ายื่นหลังที่สั้นมากค่ะผลงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งของค่ายใบพัดเครื่องบินสีฟ้าขาวซึ่งดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้คนได้มากคือรถติดป้ายชื่อ BMW i Hydrogen Next ซึ่งก็เป็นรถคันใหม่อีกคันหนึ่งที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้นะครับเป็นผลงานมาจากความร่วมมือของยักษ์ใหญ่ Toyota และเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถไฟฟ้าติดตั้ง Hydrogen Fuel Cell Electric Drive System หรือระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงตัวถังได้ทำขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีการขอหยิบยืมตัวถังทั้งคันจากรถตลาด BMW X5 รุ่นปัจจุบันและปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพียงเล็กน้อยในบางจุดไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคใดๆในตอนนี้นะครับทราบกันแต่เพียงว่ายอดผู้ผลิตรถหรูของเมืองเบียร์ตั้งใจจะพัฒนารถแบบนี้แล้วเริ่มการผลิตในจำนวนจำกัดตั้งแต่ปี2022ก่อนจะเริ่มการผลิตอย่างเต็มพิกัดในปี2025ครับอีกคันหนึ่งนะคะที่ปรากฏตัวต่อสายตาผู้คนแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้หลังจากเปิดตัวผ่านสื่อต่างๆเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นก็คือรถติดป้ายชื่อคูปลาตาวัสกันซึ่งเป็นจุดโฟกัสความสนใจในบูธของรถยี่ห้อคูปลาที่เพิ่งแยกตัวเป็นเอกเทศจากรถยี่ห้อเซอาตทำนองเดียวกันกับรถเดแอสแยกตัวจากซีตรองและรถโปเลสตาแยกตัวจากวอลโวเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถพลังไฟฟ้าล้วนซึ่งได้ชื่อตามชื่อเมืองสกีของสเปนซึ่งอยู่ใกล้ผสมแดนฝรั่งเศสและผู้ผลิตเอ่ยอ้างว่ารูปทรงองค์เอวตัวถังนั้นคือการรวมบุคลิกของรถกิจกรรมกลางแจ้งและความเรียวบางของรถสปอร์ตคูเป้เข้าไว้ด้วยกันติดตั้งระบบขับทุกล้อซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน77กิโลวัตต์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดของรถ Volkswagen ID.3 ชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งนะคะรถจะวิ่งได้ไกลถึง450กิโลเมตรค่ะการขับเคลื่อนที่ไร้ข้อจำกัดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36 Motor Expo 2019โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์กว่า20แบรนด์พร้อมเรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดยคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเนื่องจากเป็นงานที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีนะครับแน่นอนว่ารถยนต์สัญชาติเยอรมันนะครับก็มาจับจองพื้นที่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Audi นะครับ BMW Mercedes-Benz Opel Porsche หรือว่า Volkswagen แต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือแทบทุกรายเนี่ยนะคะเติ้ลล้วนแต่ลดพื้นที่ของตัวเองลงแม้กระทั่งนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของการค้านั่นก็คือใบพัดฟ้าขาวลดลงออกไปถึงครึ่งนึงเนี่ยและที่หายหน้าหายตากันไปเกือบทั้งหมดนะคะก็คือค่ายของฝรั่งเศสแล้วอยู่เพียงเจ้าเดียวเขาคือเรโนนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ค่ายจากฝรั่งเศสนะครับค่ายอังกฤษเองก็มาน้อยมากนะครับที่เห็นอยู่ก็มีแค่จักรวาล Land Rover แล้วก็ Mini นะครับส่วนค่ายอิตาลีก็หายหมดนะเหลือแค่ Lamborghini แค่ที่เดียวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Lamborghini ก็สังกัดอยู่ในค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Volkswagen ด้วยค่ายเกาหลีนะคะก็มีแต่ Hyundai ไม่มีเกียร์ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าตกใจนะคะก็คือค่ายรถฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเหลือ Honda อยู่แค่เจ้าเดียวเองเติ้ลจริงๆฟังแล้วก็งงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรนะครับถึงจะมีรถน้อยแต่รถที่เราคัดมาก็ยังเป็นรถคุณภาพเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราไปชมรถที่มีอยู่กันต่อนะครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนรถแนวคิดสายเลือดโสมที่ปรากฏตัวให้เห็นแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้มีอยู่แค่คันเดียวนะครับคือ Hyundai 45
ซึ่งเป็นนางกวักเรียกผู้คนในบูธของยักษ์ใหญ่เมืองกิมจิชื่อรถ45นะครับคือจำนวนปีนับตั้งแต่ปี1974ซึ่งเป็นปีที่ค่ายนี้นำรถแนวคิดผลงานของอาจารย์โจเกโตจูจาโร่แห่งสำนักอิตันดีไซน์ออกมาแสดงเป็นครั้งแรกและรถดังกล่าวก็เป็นรถต้นแบบของฮันเดโพนี่ซึ่งเป็นรถตลาดแบบแรกของค่ายนี้รูปลักษณ์และรายละเอียดในหลายๆจุดทั้งภายนอกและภายในนะครับผู้ผลิตก็ยังยืนยันว่าได้แรงบันดาลใจจากรถแนวคิดที่ว่านี้เช่นกันนอกจากนั้นนะครับตัวเลข45ยังเป็นองศามุมเอียงของทั้งกระจกหน้าและกระจกหลังของรถแนวคิดคันนี้อีกต่างหากเป็นรถที่มีจุดสนใจอยู่มากมายในส่วนตัวถังนะครับแต่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านระบบขับเพียงแค่เล็กน้อยคือบอกแค่ว่าเป็นรถที่ออกแบบสำหรับ Fully Electric Powertrain คือระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนั่นเองครับผู้ผลิตรถยนต์สายพันธุ์มังกรอีกเจ้าหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้งานนี้มีพื้นที่ว่างน้อยลงก็คือ Great Wall Motor ซึ่งไม่เคยร่วมงานนี้มาก่อนเลยค่ะค่ายนี้นะคะมีผลงานด้านรถแนวคิด2คันที่เรียกความสนใจจากสื่อมวลชนได้ดีก็คือ VS กับ VX คันแรกนะคะเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งระดับหรูติดตั้งระบบขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆที่ให้กำลังสูงสุด250กิโลวัตต์ต่อ354แรงม้าสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่ 4.9 วินาทีและมีระบบขับด้วยตนเองLevel 4 Autonomous Drive ติดตั้งอยู่ด้วยซึ่งคันหลังนะคะเป็นรถพลังไฟฟ้าที่ออกแบบตัวถังโดยได้แรงบันดาลใจจากปีกของอากาศยานเป็นรถ4ที่นั่งซึ่งทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่ 4.5 วินาทีค่ะทำความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งนะคะรถจะวิ่งได้ไกลถึง510กิโลเมตรค่ะรถตลาดสายพันธุ์มังกรเพียงคันเดียวนะครับที่เราเลือกมาใส่ไว้ในรายการของเราคือ Byton M-Byte ผลงานของผู้ผลิตรถยนต์เกิดใหม่ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูมีศูนย์ออกแบบอยู่ในเมืองมิวนิกของเยอรมนีนะครับแล้วก็มีสำนักงานทั้งในกรุงปักกิ่งแล้วก็ในนครเซี่ยงไฮ้ในฮ่องกงและที่ซิลิคอนแวลลีย์ในสหรัฐอเมริกาเป็นรถที่ค่ายนี้จะผลิตจำหน่ายเป็นแบบแรกนะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายตอนกลางปี2020โดยใช้โรงงานที่สร้างขึ้นใหม่ในเมืองหนานจิงเป็นที่ผลิตโรงงานนี้มีพื้นที่ 800,000 ตารางเมตรครับและมีกำลังผลิตถึง 300,000 คันต่อปีเป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมที่ขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆกรณีเป็นรถขับล้อหลังจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า200กิโลวัตต์272แรงม้าและชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งจะวิ่งได้ไกล360กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน WLTP กรณีเป็นรถขับทุกล้อนะครับจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า300กิโลวัตต์408แรงม้าและวิ่งได้ไกล435กิโลเมตรครับช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะผู้ผลิตรถสปอร์ตของเมืองเบียร์นำรถ Porsche 911รุ่นใหม่ซึ่งเป็นรถรุ่นที่8ออกอดตัวตามงานต่างๆรวม4โมเดลคือรถคูเป้ Porsche 911 Carrera S และ Porsche 911 Carrera 4S กับรถเปิดประทุน Porsche 911 Carrera S Cabriolet และ Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet งานนี้มีการเติมเต็มให้แก่ยอดรถสปอร์ตรุ่นดังกล่าวโดยการปรากฏตัวของรถอีก4โมเดลคือรถคูเป้ Porsche 911 Carrera และ Porsche 911 Carrera 4กับรถเปิดประทุน Porsche 911 Carrera Cabriolet และ Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet ซึ่งคันที่เห็นนี้นะคะเป็นรถโมเดลพื้นฐานคือรถคูเป้ Porsche 911 Carrera ค่าตัวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ19ในเยอรมนีเริ่มต้นที่ 104,655 ยูโรรถโมเดลนี้นะคะติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดตรง6สูบนอนยัน 2,981 ซีซี 283 กิโลวัตต์ต่อ385แรงม้าค่ะรถคันหนึ่งนะครับที่แต่งแต้มสีสันแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับงานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตครั้งนี้ได้อย่างเยี่ยมยอดคือรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ติดป้ายชื่อ Lamborghini Sian รถตลาดอีกแบบนึงซึ่งปรากฏตัวในงานนี้แบบครั้งแรกในโลกครับเป็นรถไฮบริดแบบแรกในประวัติศาสตร์ของค่ายกระทิงดุรวมทั้งเป็นรถที่แรงที่สุดและเร็วที่สุดที่ค่ายนี้เคยผลิตออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงปี1963ซึ่งเป็นปีแห่งการก่อตั้งเลยจำกัดจำนวนผลิตไว้เพียงแค่63คันเท่านั้นนะครับและขณะนี้ทุกคันมีผู้ซื้อหมดแล้วแม้ว่าจะมีค่าตัวที่สูงลิบลิ่วนะครับคือสูงกว่า2ล้านยูโรหรือว่าเท่ากับ70ล้านบาทไทยและยังไม่รวมภาษีนะครับเป็นรถไฮบริดชนิดที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟนะครับใช้เครื่องยนต์เบนซินดับเบิ้ลโนเฮดแคมชาร์จ V12 สูบ60องศา 6,498 ซีซี 577 กิโลวัตต์ 785 แรงม้า
ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด25กิโลวัตต์34แรงม้าได้กำลังสุทธิสูงสุดนะครับ602กิโลวัตต์819แรงม้าครับยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตของเมืองเบียร์นำรถไฮบริดและรถพลังไฟฟ้าออกแสดงในงานนี้เป็นกองทัพเลยนะคะแต่คันที่เรียกความสนใจได้อึ้งคันหนึ่งที่สุดจะเป็นคันไหนไม่ได้หากไม่ใช่คันที่ติดป้ายชื่อ Porsche Taycan เป็นข่าวมานมนานแล้วนะคะแต่เพิ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ผู้สื่อข่าวและผู้คนทั่วไปจึงจับจ้องเพราะนี่ค่ะคือรถเก๋งซีดานหรือรถสปอร์ต4ประตูแบบแรกของค่ายนี้ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆเป็นรถที่จะเป็นได้ทั้งรถขับทุกล้อรถขับล้อหลังหรือรถขับล้อหน้าได้ในรถคันเดียวขึ้นอยู่กับโหมดการขับที่ใช้จะมีรถให้เลือก2โมเดลนะคะก็คือ Porsche Taycan Turbo กับ Porsche Taycan Turbo S ทั้งคู่มีตัวถังยาวเกือบ5เมตรค่ะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดให้กำลังสูงสุด460กิโลวัตต์ต่อ625แรงม้าและแบตเตอรี่ขนาด 93.4 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค่ะเป็นรถอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเปิดตัวไปก่อนแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2019แต่ทีมงานของเราเพิ่งมีโอกาสสัมผัสตัวจริงเป็นครั้งแรกที่งานนี้คือรถพลังไฟฟ้าสายเลือดวิสกี้ผสมเบียร์ซึ่งในอังกฤษนะครับจะใช้ชื่อมินิอิเล็กทริกแต่ในประเทศอื่นๆรวมทั้งในเยอรมนีนะครับจะติดป้ายชื่อมินิคูเปอร์ SE เป็นรถซึ่งต้องรอนานหน่อยนะครับคือจนถึงเดือนมีนาคม2020นั่นแหละถึงจะเริ่มการจำหน่ายทั่วโลกราคารวมภาษีค่าจดทะเบียนนะครับแล้วก็หักเงินอุดหนุนของรัฐออกแล้วรถที่ขายในอังกฤษจะเริ่มต้นที่ 24,400 ปอนด์หรือประมาณ 970,000 บาทไทยครับที่น่าประหลาดนะครับคือราคานี้ต่ำกว่ารถ Mini Cooper S ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินด้วยซ้ำไปเป็นรถขับล้อหน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด135กิโลวัตต์184แรงม้าซึ่งรับพลังไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 32.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งจะวิ่งได้ไกล200ถึง232กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน WLTP ครับสื่อมวลชนนะคะและผู้คนทั่วไปสนใจกันมากเช่นกันค่ะนั่นก็คือรถพลังไฟฟ้า Opel Corsa E ที่เปิดตัวผ่านสื่อต่างๆเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ทีมงานของเรานะคะเพิ่งมีโอกาสสัมผัสเป็นครั้งแรกที่งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรถเก๋งแฮชแบ็คขนาดเล็กกว่าเล็กกระทัดรัดซึ่ง Opel Corsa รุ่นใหม่รุ่นที่6นี้นะคะกำลังจะออกจำหน่ายในฐานะรถรุ่นปี2020โดยมีรถให้เลือกอย่างหลากหลายเลยค่ะถึง16โมเดลเป็นรถขับล้อหน้าด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด100กิโลวัตต์ต่อ136แรงม้าทำงานร่วมกันนะคะกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด50กิโลวัตต์ชั่วโมงมีโหมดการขับทั้งหมด3แบบสามารถทำอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 8.1 วินาทีและชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งนะคะจะวิ่งได้ไกล330กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน WLTP ค่าตัวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในเยอรมนีเริ่มต้นที่ 29,900 ยูโรหรือประมาณ 1.05 ล้านบาทไทยค่ะอีกหนึ่งศูนย์รวมความสนใจนะครับคือรถพลังไฟฟ้าติดป้ายชื่อ Volkswagen ID3 รถตลาดอีกแบบหนึ่งที่มาอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ครับเป็นรถที่สื่อมวลชนและก็ผู้คนทั่วไปสนใจกันมากนะครับเพราะว่าวิจารณ์กันตั้งแต่ก่อนงานแล้ววันนี้คือรถที่สำคัญที่สุดของ Volkswagenถัดจากรถ Beetle รุ่นดั้งเดิมและรถ Golf ซึ่งรู้จักกันดีทั่วโลกจะเริ่มการจำหน่ายในฤดูร้อนปี2020นะครับพร้อมกับป้ายค่าตัวที่ผู้ผลิตเนี่ยยืนยันแล้วว่าจะเริ่มต้นต่ำกว่า 30,000 ยูโรหรือประมาณ 1.05 ล้านบาทไทยนะครับตัวถังยาว4เมตรนิดๆนะครับกว้างเกือบ2เมตรแล้วก็สูงประมาณ 1.5 เมตรซึ่งมีค่าสมรรถสิทธิ์แรงต้านอากาศที่ 0.267 ติดตั้งระบบขับล้อหลังด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์204แรงม้าทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะมีให้เลือก3ขนาดคือ45กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล330กิโลเมตร58กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล420กิโลเมตรและ77กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล550กิโลเมตรครับเปิดตัวที่แหล่งกำเนิดนะคะก็คือโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบราติสลาวานครหลวงของประเทศสโลวาเกียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม2019และทีมงานของเรานะคะเพิ่งมีโอกาสได้สัมผัสตัวจริงนั่นก็คือรถเก๋งแฮชแบ็คขนาดซูเปอร์มินิติดป้ายชื่อ Skoda Citio IV รถพลังไฟฟ้าล้วนๆแบบแรกในประวัติศาสตร์ของผู้ผลิตรถยนต์แห่งสหรัฐเช็กที่ประกอบธุรกิจมายาวนานกว่า12ทศวรรษและขณะนี้ค่ะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ในร่มเงาของยักษ์ใหญ่ Volkswagen ไม่ได้ทำขึ้นใหม่ทั้งคันนะคะแต่ว่าพัฒนาจากรถ Skoda Citigo ซึ่งอยู่ในตลาดมาตั้งแต่ปี2011ตัวถังประมาณ3เมตรกว่าค่ะติดตั้งระบบขับล้อหน้าซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด61กิโลวัตต์ต่อ83แรงม้า
ทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ 36.8 กิโลวัตต์ซึ่งชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งนะคะจะวิ่งได้ไกล265กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน WLTP ค่ะคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedจริงๆว่ากันตรงๆนะสมัยก่อนตอนที่งานมหกรรมยานยนต์แฟรงเฟิร์ตรุ่งเรืองสุดๆเนี่ยงานนี้เขาใช้พื้นที่จัดงานประมาณ10อาคารนะครับแถมยังใช้พื้นที่ด้านนอกอาคารจัดงานด้วยเยอะมากแล้วก็กว้างขวางมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะแต่ครั้งนี้นะคะเติ้ลเหลืออยู่เพียงแค่6อาคารเท่านั้นค่ะและอาคารที่9นะคะมีแค่เกตวอลมอเตอร์อยู่แค่เจ้าเดียวเองค่ะเติ้ลเอาจริงๆยิ่งฟังก็ยิ่งงงนะเผลอๆจะแอบใจหายแทนเขาด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับแฟนๆรายการคาร์นาโตมี่เรายังมีรถจากงานมหกรรมยานยนต์แฟรงเฟิร์ตมาให้ดูอีกหลายคันเราไปชมกันต่อเลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเป็นผลงานที่เพิ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับสำหรับรถตู้อเนกประสงค์พลังไฟฟ้า Mercedes-Benz EQV ซึ่งเคยอวดตัวในรูปลักษณ์ของรถแนวคิดมาก่อนแล้วนะครับที่งานมหกรรมยานยนต์เจนีวาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่ใช่รถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งคันนะครับแต่ว่าพัฒนาแตกหน่อต่อยอดมาจากรถ Mercedes-Benz V-Class รุ่นปัจจุบันซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปี2014โดยเปลี่ยนระบบขับจากขับด้วยพลังของเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆนะครับเป็นระบบขับล้อหน้าซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์204แรงม้าทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งติดตั้งอยู่ใต้พื้นรถชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งนะครับจะวิ่งได้ไกล405กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีกำหนดออกตลาดในปี2021โดยมีตัวถังให้เลือก2แบบครับคือตัวถังยาว 5.140 เมตรกับตัวถังยาว 5.370 เมตรครับปรากฏตัวในยุโรปครั้งล่าสุดนะคะที่งานมหกรรมยานยนต์เจนีวาเมื่อเดือนมีนาคม2019พร้อมกับป้ายชื่อ Honda e-prototype ซึ่งบ่งบอกว่ายังเป็นเพียงรถต้นแบบที่งานนี้นะคะรถพลังไฟฟ้าของยักษ์รองเมืองยุ่นปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ค่ะอยู่ในรูปลักษณ์ของรถตลาดสมบูรณ์แบบและติดป้ายชื่อ Honda e เริ่มเปิดรับการสั่งจองแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะเริ่มการส่งมอบรถในฤดูร้อนของปี2020จะมีระบบขับล้อหลังด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆให้เลือก2แบบนั่นก็คือแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด100กิโลวัตต์ต่อ136แรงม้าซึ่งค่าตัวในเยอรมนีเมื่อหักเงินอุดหนุนของรัฐแล้วนะคะเริ่มต้นที่ 29,470 ยูโรกับแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด113กิโลวัตต์ต่อ154แรงม้าซึ่งแพงกว่ากันนิดหน่อยค่ะคือเริ่มต้นที่ 32,470 ยูโรทั้ง2แบบนี้นะคะติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดเดียวกันนั่นก็คือ 35.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งการชาร์จไฟร้อยละ80ใช้เวลาเพียง30วินาทีและหลังการชาร์จไฟเต็มนะคะแต่ละครั้งเนี่ยรถจะวิ่งได้ไกลกว่า200กิโลเมตรค่ะรถอีกแบบนึงซึ่งเปิดตัวผ่านสื่อต่างๆมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสาธารณชนอย่างเราเพิ่งมีโอกาสได้สัมผัสตัวจริงซึ่งปลอดเสียงเป็นครั้งแรกที่งานนี้คือรถไฮบริดติดโลโก้ดาว3แฉกนะครับแล้วก็ติดป้ายชื่อ Mercedes-Benz A250e ซึ่งมีให้เลือกทั้งตัวถัง5ประตูแฮชแบ็กและตัวถัง4ประตูซีดานทั้ง2ตัวถังนะครับติดตั้งระบบไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบเรียง 1,332 cc 118กิโลวัตต์160แรงม้าทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด75กิโลวัตต์102แรงม้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 15.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงและระบบเกียร์อัตโนมัติคัดคู่8จังหวะได้กำลังสุทธิสูงสุด160กิโลวัตต์218แรงม้าสามารถเดินทางด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆได้ไกล 60-69 กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน WLTP และทำความเร็วสูงสุดได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าตัวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ19นะครับเริ่มต้นที่ 36,944 ยูโรครับ
มีรถ Porsche Hybrid ถึง3โมเดลนะคะปรากฏตัวเป็นครั้งแรกที่งานนี้รถ Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid เลือกมาให้ชมเป็นตัวอย่าง1โมเดลนะคะนั่นก็คือโมเดลสุดท้ายซึ่งเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งที่แพงที่สุดแรงที่สุดและเร็วที่สุดด้วยของ Porsche ขณะนี้ค่ะในเยอรมนีราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ19ของรถโมเดลนี้เริ่มต้นที่ 176,293 ยูโรเป็นรถแรงค่ะแล้วก็เร็วมากเพราะติดตั้งระบบขับทุกล้อแบบไฮบริดต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟใช้เครื่องไบเทอร์โบเบนซินฉีดตรงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ฟ V8 สูบ 3,996 ซีซี 550 กิโลวัตต์ต่อ680แรงม้าทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า136กิโลวัตต์ต่อ185แรงม้าได้กำลังสุดที่สูงสุด500กิโลวัตต์ต่อ680แรงม้าอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 3.8 วินาทีความเร็วสูงสุด295กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆได้ไกล40กิโลเมตรค่ะเชื่อกันว่ารถไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบนะครับคือการเติมช่องว่างก่อนเข้าสู่ยุคแห่งรถพลังไฟฟ้าที่แท้จริงในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับจึงมีรถไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟสารพัดรุ่นสารพัดยี่ห้อทยอยออกสู่ตลาดกันบ่อยๆครับในงานนี้ก็มีให้เห็นเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นรถติดป้ายชื่อเซอัตตาราโก FR PHEV ที่กำลังอวดโฉมอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นโมเดลใหม่โมเดลหนึ่งในบรรดาหลายโมเดลของเซอัตตาราโกรถ SUV อนุกรมใหม่ล่าสุดและขนาดใหญ่ที่สุดของผู้ผลิตรถยนต์จากเมืองกระทิงดุที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี2018รถใหม่โมเดลนี้นะครับติดตั้งระบบขับไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดตรง4สูบเรียง110กิโลวัตต์150แรงม้าทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด85กิโลวัตต์116แรงม้าและแบตเตอรี่ขนาด13กิโลวัตต์ชั่วโมงได้กำลังสุทธิสูงสุดนะครับที่180กิโลวัตต์245แรงม้าสามารถวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆได้ไกล50กิโลเมตรครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedกำลังเพลินเลยนะครับเหลือแป๊บเดียวเวลารายการจะหมดอีกแล้วจุนค่ะแบบนี้แหละค่ะเต้นเวลาแห่งความสุขมักจะหมดไปเร็วเสมอเนาะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ยังมีภาพแล้วก็ข้อมูลของรถจากงานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตมาให้ดูอีกหน่อยนึงค่ะงั้นเราไปชมกันเลยเนาะช่วงคอหอยลูกกระเดื่อสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนรถแบบสำคัญอีกแบบนึงนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมสีสันและคุณค่าแก่งานแสดงรถยนต์งานนี้ก็คือรถกิจกรรมกลางแจ้ง Land Rover Defender รุ่นใหม่ซึ่งได้เริ่มการปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกหลังจากเป็นข่าวมานมนานและต่อเนื่องเป็นข่าวจริงบ้างข่าวไม่จริงบ้างปะปนกันไปจะมีระบบขับให้เลือกถึง4แบบนะคะก็คือด้วยพลังงานของเครื่องยนต์เบนซินด้วยพลังงานของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยระบบขับไฮบริดแบบอ่อนและด้วยระบบขับไฮบริดชนิดต้องเสียบปลั๊กส่วนตัวทางที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะและหน้าตาแปลกกว่ารถรุ่นเดิมมี2แบบก็คือตัวถัง3ประตู5ที่นั่งยาว4เมตรกว่าซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า Defender 90และค่าตัวยังไม่รวมภาษีในอังกฤษเริ่มต้นที่ 40,000 ปอนด์กับตัวถัง5ประตูยาวเกือบ5เมตรมีชื่อเฉพาะว่า Defender 110และค่าตัวเริ่มต้นที่ 45,240 ปอนด์ค่ะเปิดตัวทั้งในเมืองเบียร์และก็เมืองมักกันนะครับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนแต่ทีมงานของเราก็เพิ่งได้มีโอกาสสัมผัสตัวจริงเสียงจริงเป็นครั้งแรกที่งานนี้ครับคือ Mercedes-Benz GLB รถอนุกรมใหม่ของค่ายดาว3แฉกเป็น Compact Luxury Crossover SUV หรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ระดับหรูขนาดกระทัดรัดที่พัฒนาต่อยอดมาอีกนะครับจากรถอเนกประสงค์ Mercedes-Benz B Class รุ่นปัจจุบันซึ่งเพิ่งเริ่มจำหน่ายเมื่อเดือนธันวาคม2018นี่เองครับตัวถังซึ่งยาว 4.6 เมตรนะครับกว้างเกือบ2เมตรแล้วก็สูง 1.6 เมตรมีให้เลือกทั้งแบบติดเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้รวม5คนและเก้าอี้ที่นั่ง3แถวนั่งได้รวม7คนครับ
เปิดตัวผ่านสื่อต่างๆเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะแต่ต้องรอจนถึงงานนี้ผู้คนจะมีโอกาสได้สัมผัสตัวจริงของรถ Mercedes-Benz GLE Coupe รุ่นใหม่ซึ่งนับนิ้วได้นะคะว่าเป็นรถรุ่นที่2 อย่างไรก็ตามต้องรอกันอีกหน่อยคือจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิของปี2020นั่นแหละค่ะรถรุ่นใหม่นี้จึงจะเริ่มการจำหน่ายเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามระดับหรูขนาดใหญ่ในตัวถังเกือบ5เมตรซึ่งติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั้นได้รวม5คนในระยะแรกนะคะจะมีรถให้เลือก3โมเดลคือ Mercedes-Benz GLE Coupe 350D 4MATIC ดีเซล200กิโลวัตต์ต่อ272แรงม้าขับทุกล้อ Mercedes-Benz GLE Coupe 400D 4MATIC ดีเซล243กิโลวัตต์ต่อ330แรงม้าขับทุกล้อและ Mercedes AMG GLE Coupe 53 4MATIC Plus My Hybrid เบนซิน320กิโลวัตต์ต่อ435แรงม้าทั้งหมดนะคะเป็นรถผลิตที่รัฐอลาบามาในสหรัฐอเมริกาค่ะเจ้าของเครื่องหมายการค้าวงรีสีฟ้านะครับซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการออกแบบและพัฒนา Electrified Vehicle ซึ่งอธิบายความหมายได้ว่าเป็นรถที่ใช้พลังไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าทั้งหมดของกำลังขับเคลื่อนนำรถไฮบริดทั้งชนิดที่ต้องเสียบและชนิดที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกหลายแบบหลายรุ่นครับและเกือบทั้งหมดก็เชื่อว่าคงไม่มีโอกาสเข้ามาขายในบ้านเรานะครับก็เลยเลือกมาให้ชมเพียงแค่หนึ่งแบบคือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกว่าเล็กกระทัดรัดติดป้ายชื่อ Ford Puma EcoBoost Hybrid ซึ่งเป็นรถที่ผลิตในโรมาเนียครับรถรุ่นใหม่นี้นะครับติดตั้งระบบขับแบบ My Hybrid หรือว่า Hybrid แบบอ่อนๆซึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง3สูบเรียงความจุ1ลิตรทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นสตาร์เตอร์เจเนเรเตอร์คือทั้งสตาร์ทเครื่องยนต์และปั่นไฟเข้ากับแบตเตอรี่ได้กำลังสุทธิสูงสุดที่114กิโลวัตต์155แรงม้าครับเพราะเป็นผู้นำของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดในยุโรปนะคะแล้วก็เป็นรถรุ่นแรกขายใน90ประเทศทั่วโลกไปแล้วถึง 1.5 ล้านคันนับแต่เริ่มออกตลาดเมื่อปี2013การปรากฏตัวให้เห็นเป็นครั้งแรกที่งานนี้นะคะของรถเรโนกับตือรุ่นที่2ซึ่งเรียกความสนใจของบรรดาสื่อมวลชนได้อย่างดีมีตัวถังยาวขนาด4เมตรกว่าซึ่งยาวขึ้นถึง 10.6 เซนติเมตรกว้างขึ้น 1.90 เมตรและสูงเท่ากันพอดิบพอดีเมื่อเทียบกับตัวถังของรถรุ่นแรกรูปทรงองค์เอวตัวถังนะคะไม่มีจุดเด่นอะไรที่สมควรกล่าวถึงแต่หน้าตาดูดีขึ้นจะเริ่มการจำหน่ายก่อนสิ้นปีและจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกใช้อย่างหลากหลายทั้งเครื่องเบนซินขนาด100ถึง150แรงม้าเครื่องดีเซล95ถึง115แรงม้าและระบบขับไฮบริดชนิดต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟนอกจากที่เมืองวาลาโดลิดในสเปนเหมือนรถรุ่นก่อนยังจะมีการผลิตรถรุ่นนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยค่ะถึงงานมันจะดูหรงเรงนะครับแล้วก็มีค่ายรถยนต์มาออกงานน้อยกว่าเดิมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่างานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยรถสวยๆดีๆทั้งนั้นเลยนะจูนใช่แล้วล่ะค่ะก็คือไม่ผิดหวังนะคะคุณผู้ชมคะสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเราหรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรา facebook.com/anatomy คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะครับผ่านทางแฟนเพจนี้ได้หรือจะทาง YouTube ก็ได้ครับแค่ search คําว่า Anatomy เข้าไปและตอนนี้ค่ะก็มาถึงคำถามชิงรางวัลกันแล้วนะคะขอถามว่างานมหกรรมยานยนต์นะคะที่เราได้นำเสนอกันไปวันนี้เนี่ยเขาชื่องานว่าอะไรค่ะง่ายเนาะง่ายมากครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่อินบ็อกซ์แฟนเพจของเรานะครับและอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นคือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการของเรานะครับลงไปบน Facebook ของคุณตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานการแชร์เข้ามาพร้อมกับคำตอบด้วยทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบและคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามยังถูกต้องและทำตามกติกาเสริมยังครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับค่ะและตอนนี้เวลาของรายการคานาโตมีก็หมดลงแล้วนะคะเติมไปพบกับเราได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ